ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้จะมาจับผู้หญิงกันนะคะอาจจะเป็นคำที่ดูแบบแรงๆนะพี่จับผู้หญิงจับผู้หญิง2มือด้วยซ้ำจริงๆก็น่าจะต้อง2มือนะเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ตัวเล็กๆนะคะไม่ใช่สิ่งของเพราะฉะนั้นถ้าจะจับมันก็ควรจะต้องจับ2มือหรือเปล่าจะได้จับอยู่อาจจะต้องใช้การโอบเลยทีเดียวแต่ในที่นี้นี่น่าจะหมายถึงจับผู้หญิงสองมือมือละข้างจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองฟังดูค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่5ที่เรานำนิทานของนมส.มาเล่าให้คุณได้ฟังกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเรื่องสั้นแต่ชื่อหนังสือคือนิทานค่ะนิทานของนมส.ซึ่งทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีที่ได้กรุณาส่งต้นฉบับซึ่งหาได้ยากมากในตอนนี้ค่ะถ่ายเอกสารมาให้เราในลักษณะที่เป็นรูปเล่มสวยงามนะคะแล้วเราก็ได้นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณหม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีนะคะที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์หรือว่าบางคำบางประโยคที่อาจจะฟังเข้าใจยากนะคะหรือว่าอาจจะบางทีก็อาจจะเป็นศัพท์ยากๆซึ่งท่านก็ได้ช่วยกรุณาค้นคว้าอธิบายมาให้ด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าจับผู้หญิง2มือในที่นี้นะคะจะเป็นความหมายในลักษณะอย่างที่คุณจิตรินพูดเอาไว้หรือเปล่าเหมือนจับปลา2มือไหมก็ตอนนี้ห้องสมุดหลังไมค์มาพบกับคุณผู้ฟังสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับสำหรับตอนใหม่ๆของห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็รับฟังห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนเดิมนะครับทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยกับเรื่องจับผู้หญิง2มือข้าพเจ้าเคยมีชื่อเสียงว่าไม่ใครรู้จักขมิดขมี่เงินทองอยู่ข้างจะเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจับจ่ายแต่ล้วนของที่ไม่ควรซื้อหาแล้วยังมีหนำซ้ำไม่รู้จักขวนขวายในทางที่จะหากินให้เป็นอันแน่นอนอันใดได้ด้วยการที่ข้าพเจ้ารู้จักอยู่อย่างเดียวแต่การจับจ่ายเช่นนี้ข้าพเจ้ามีทางที่จะยกโทษตัวเองได้อยู่อย่างเดียวแต่ว่าเวลานั้นข้าพเจ้ายังเป็นคนเพิ่งรุ่นนุ่มและถึงเวลานี้ข้าพเจ้าจะเป็นคนไม่ไหวพริบมีความคิดน้อยเท่าใดก็ดีเวลานั้นข้าพเจ้ายังกลับฉลาดน้อยยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ไปซะอีกข้าพเจ้าอยากขอทราบให้ใครชี้ตัวมาหน่อยเถิดว่าคนหนุ่มคนไหนไม่ชอบใส่เสื้อตัดดีเกือกรูปงามหรือว่าถือไม้เท้าหัวหุ้มทองบ้างคนที่พอจะใช้ของเช่นนั้นได้คงใช้ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอถุงเท้าคู่ละ3บาทเช่นนี้ใส่ดูสบายกว่าถุงเท้าคู่ละบาทมากเพราะเหตุใดเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าเรื่องถุงเท้าแล้วใครจะมาติเตียนเราว่าใช้ของเลวเป็นไม่ได้แล้วจึงเลยรู้สึกภูมิใจก
การที่รู้สึกภูมิใจนั้นแปลว่ารู้สึกสบายใจและการที่รู้สึกสบายใจค่าที่ใส่ถุงเท้าคู่ละ3บาทนั้นจะไม่เรียกถุงเท้าคู่ละ3บาทว่าใส่สบายได้หรือส่วนถุงเท้าคู่ละบาทเดียวนั้นใส่ได้เหมือนกันก็จริงอยู่แต่ผู้ที่ใส่ถุงเท้าคู่ละบาทเดียวนั้นเมื่อไปเห็นถุงเท้าคู่ละ3บาทเข้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเตี้ยลงไปหลายนิ้วจริงหรือไม่การที่รู้สึกตัวว่าเตี้ยลงไปนั้นทำให้คนที่มีความถือตัวอยู่บ้างรู้สึกไม่สบายใจและการที่รู้สึกไม่สบายใจค่าที่ตัวใส่ถุงเท้าคู่ละบาทนั้นจะเรียกถุงเท้าคู่ละบาทนั้นว่าใส่ไม่สบายเหมือนคู่ละ3บาทดังนี้จะไม่ควรหรือส่วนเสื้อนั้นไม่ต้องมีข้อเถียงเลยว่าเสื้อตัดไม่ดีจะใส่สบายกว่าหรือสบายเหมือนเสื้อที่ตัดดีไม่ได้และเมื่อพูดถึงเครื่องแต่งตัวไปทุกอย่างแล้วก็ต้องตกลงว่าของดีใส่สบายตัวสบายใจกว่าของไม่ดีคือเสื้อผ้าหมวกเกือกเป็นต้นที่ไม่ดีนั้นใช้สู้เสื้อผ้าหมวกเกือกที่ดีไม่ได้การที่ใช้ของไม่ดีที่ใส่ไม่สบายนั้นเขาว่าทำให้เกิดโรคเช่นใส่เสื้อที่ตัดไม่ดีตึงตรงบ่าแล้วอาจทำให้เมื่อยบ่าได้และเมื่อเมื่อยบ่าอยู่เสมอและอาจทำให้เป็นอะไรอื่นๆที่ร้ายกาจน่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อยบ่าไปได้เรื่องที่ใช้ของดีรู้สึกสบายใจใช้ของไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจนั้นเป็นการเถียงไม่ได้อยู่แล้วการที่รู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอนั้นเขาว่าทำให้หัวใจฝ่อการที่หัวใจฝ่ออยู่เสมอนั้นทำให้เกิดโรคและการที่เกิดโรคอยู่เสมอนั้นทำให้ตายเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ของเลวๆแล้วตายเร็วจะไปโทษเอาใครไม่ได้การที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแต่เริ่มต้นว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนั้นข้าพเจ้าจะได้หมายความว่าข้าพเจ้าใช้เงินโปรยปรายตามส่วนที่ข้าพเจ้ามีอยู่ไปทุกอย่างทุกสิ่งนั้นหาไม่ได้เพราะข้าพเจ้าฟุ่มเฟือยอยู่แต่ในทางที่จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนภูมิตามที่ผู้อื่นจะเห็นได้แต่นอกๆเช่นเสื้อผ้าเช่นนั้นเท่านั้นการที่ข้าพเจ้าทำหรูหราในการประดับกายเช่นนี้ก็เพราะข้าพเจ้ามีความเห็นอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นคือว่าคนที่แต่งตัวเลวนั้นถ้าจะคิดตามส่วนตัวคงตายเร็วกว่าคนที่แต่งตัวดีเป็นแน่ข้าพเจ้าเนี่ยก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่และการที่จะตายเสียแต่เนิ่นๆนั้นไม่เป็นการถูกอารมณ์ของข้าพเจ้ามากนักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์แต่งตัวให้ดีเพื่อจะได้คงชีวิตไปนานๆเพื่อบางทีจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองหรือโลกที่ข้าพเจ้าเสียทีได้เกิดมาแล้วนั้นบ้างตามที่ข้าพเจ้ามีความคิดอยู่ว่าต่อไปตัวข้าพเจ้าจะเกิดเป็นคนมีประโยชน์ขึ้นบ้างได้กระมังนี้จะได้ถูกต้องกับความคาดหมายของท่านผู้ใหญ่ของข้าพเจ้านั้นหาไม่ได้เพราะว่าท่านผู้ใหญ่เห็นว่าการฟุ่มเฟือยนั้นจะพาข้าพเจ้าไปสู่ได้แต่ความไม่ดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่อยากจะนำมากล่าวในที่นี้ลงท้ายว่าข้าพเจ้าคงจะต้องไปเที่ยวร้องเพลงตามถนนเช่นคนขอทานฉะนั้นตัวข้าพเจ้ากับคนขอทานนั้นจะคล้ายกันเข้าไปตรงไหนข้าพเจ้าเองก็แลไม่เห็นและทำไมท่านผู้ใหญ่จึงเอาคนขอทานกับตัวข้าพเจ้ามาเป็นคู่เปรียบกัน
ข้าพเจ้าก็ยังตีความไม่ออกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ถึงอย่างไรก็ดีการที่ท่านผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าพยากรณ์ว่าความฟุ่มเฟือยแต่งตัวสวยอยู่เสมอของข้าพเจ้าจะนำมาได้แต่ความเข็นใจเช่นคนยาจกเท่านั้นเป็นการไม่ถูกต้องแท้เพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับอย่างนั้นอย่างหนึ่งแลถึงการแต่งตัวดีของข้าพเจ้าจะนำความยากแค้นมาจริงก็ตามทีแต่หาได้นำมาแต่ความยากแค้นนั้นอย่างเดียวไม่เพราะได้นำให้หญิงสาวๆรู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนถูกตาเลยชอบข้าพเจ้าเป็นอันนำโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พรรณนาเรื่องต่อไปนี้มาให้อีกอย่างหนึ่งนี่คือชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจับผู้หญิงสองมือคือเป็นเจ้าของเรื่องเท่าที่ได้ฟังมาก็คงจะเห็นว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนแต่งตัวดีแล้วก็เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในการแต่งตัวดีของตัวเองเป็นคนที่ใช้จ่ายค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวและแน่นอนว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวดีของเขานั้นก็ทำให้เขาดูดีบุคลิกดีแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจสาวๆอยู่ไม่น้อยชายหนุ่มผู้นี้เป็นบุตรนายทหารเกิดในลอนดอนได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแต่ก็อวดไม่ได้ว่าเป็นคนเก่งในการศึกษาเป็นคนค่อนข้างจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเกินกว่าที่เป็นจริงอยู่สักหน่อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เอาใจใส่ตรากตรำในการเรียนอะไรมากมายนักแรกเริ่มเดิมทีเขาตั้งต้นรักผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่เขาไปอยู่มหาวิทยาลัยใหม่ๆผู้หญิงที่เขารักเป็นคนขายบุหรี่อยู่ในร้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับที่เรียนของเขาผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกสำหรับเขาในเวลานั้นเขาไปซื้อบุหรี่ทุกวันแล้วก็ไปยืนจีบแม่ค้าไปยืนเพื่อที่จะรอพูดคุยกับแม่ค้าบุหรี่และดูเหมือนว่าแม่ค้าบุหรี่คนนั้นก็น่าจะมีใจกับเขาไม่น้อยแต่การที่เขาจะคิดถึงการมีเมียในเวลาที่ยังคงเป็นนักเรียนอยู่เช่นนั้นก็เป็นอันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการมาซื้อบุหรี่เฉพาะที่ร้านนี้ไม่ซื้อบุหรี่ร้านอื่นบางครั้งก็พาหญิงที่เขารักไปเที่ยวเดินเล่นเป็นครั้งเป็นคราวหรือไม่ก็เชิญมากินอาหารกลางวันพร้อมกับยายเท่าแก่คนหนึ่งในห้องของเขาคือไม่สามารถจะมาตามลำพังแค่สองคนได้แล้วก็มาในวันที่เขาได้กะแล้วว่าจะไม่มีเพื่อนนักเรียนด้วยกันโผล่เข้ามาตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่าข้าพเจ้าหาได้คิดถึงเรื่องแต่งงานมีลูกมีเมียในเวลานั้นจะได้ทำให้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกรักหญิงคนนั้นหาไม่ได้ที่จริงยิ่งรู้จักกันนานเข้าก็ยิ่งรักชอบกันมากเข้าทุกทีจนถึงเมื่อข้าพเจ้าจะออกจากมหาวิทยาลัยนั้นแม่จะประคุณเกิดเศร้าโศกถึงร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากข้าพเจ้าเป็นคนใจอ่อนถึงเหตุเมื่อถูกเข้าเช่นนั้นก็เป็นอันเสียไม่ได้เพราะข้าพเจ้ามีแต่ความรักหญิงคนนี้อยู่ก็พอแล้วยังมีหนำซ้ำมีสงสารเป็นทับหนุนขึ้นมาด้วยเมื่อความรักกับความสงสารเข้ามาปนกันอยู่แล้วอย่าหมายเลยว่าใครจะหักใจได้แต่ส่วนข้าพเจ้าเองการที่ว่าหักใจไม่ได้นั้นแปลว่า
ได้รู้สึกเศร้าโศกโกรธโลกแล่เทวดาแล่อะไรต่างๆที่ไม่ได้อำนวยให้ข้าพเจ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยสำหรับซื้อบุหรี่ร้านนั้นเสมอไปเลยสัญญาว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจจริงต่อแม่เจ้าพระคุณตลอดไปจนกว่าจะมีโอกาสแต่งงานกันได้และเมื่อข้าพเจ้าออกจากมหาวิทยาลัยมาแล้วก็จะเขียนหนังสือถึงกันอยู่เสมอเพื่อจะได้เป็นการเกี่ยวข้องรู้กันอยู่ตามควรจะเป็นไปนั่นแหละเป็นคำสัญญาของข้าพเจ้ากับหญิงคนนั้นก่อนที่จะออกจากมหาวิทยาลัยมาและข้าพเจ้าได้ตั้งใจจริงว่าจะปฏิบัติตามสัญญานั้นทุกประการมิให้บกพร่องได้แต่แล้วเมื่อเขาลงมาจากลอนดอนได้ไม่ช้านานเท่าไหร่พ่อของเขาก็ย้ายบ้านไปอยู่ทางเหนือคือพ่อมีที่บ้านที่ดินแห่งหนึ่งทางเหนือซึ่งทิ้งเอาไว้ไม่มีประโยชน์และค่าเช่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นักไม่พอกับค่าใช้จ่ายในลอนดอนดังนั้นก็เลยตัดสินใจย้ายครอบครัวขึ้นไปอยู่บ้านฝ่ายเหนือทีนี้การที่ต้องไปอยู่บ้านใหม่นี้ก็เป็นหนทางที่ค่อนข้างไกลกับมหาวิทยาลัยออกไปอีกทำให้ชายหนุ่มไม่สามารถที่จะไปมาเพื่อที่จะได้พบกับหญิงที่รักตามที่สัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็เพียงแค่เขียนจดหมายกล่าวความรักแล้วก็บ่นถึงกรรมที่ทำให้พรากกันอยู่เนืองๆได้รับตอบบ้างไม่ได้รับตอบบ้างแล้วก็ดูเป็นอันน้อยลงไปทุกทีและที่ตำบลบ้านที่ครอบครัวของชายหนุ่มผู้นี้ย้ายไปอยู่ใหม่นั้นก็บังเอิญมีเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งภรรยาของเศรษฐีคนนั้นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของเขาและเมื่อไปอยู่ในตำบลเดียวกันเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องชอบพอสนิทสนมกันเป็นการธรรมดาส่วนตัวของเขาเองก็ได้เคยรู้จักกับพวกพี่น้องเหล่านี้ตั้งแต่สมัยเมื่อยังเป็นเด็กสัก6หรือว่า7ขวบเพราะฉะนั้นเมื่อไปเจอกันใหม่เมื่อตอนที่โตแล้วก็เหมือนกับรู้จักกันใหม่อีกทีหนึ่งเศรษฐีคนนี้กับภรรยามีบุตร2คนนั่นก็คือบุตรสาวอายุ19ปีคนหนึ่งแล้วก็บุตรชายอายุ14ปีอีกคนหนึ่งยังอยู่โรงเรียนในแถวเดียวกันแล้วก็กลับบ้านมาเป็นครั้งเป็นคราวในส่วนของลูกชายนั้นชายหนุ่มบอกว่าก็ชอบมาเหมือนกับมาเล่นด้วยเพราะว่าเด็กผู้ชายก็มักจะชอบพี่น้องผู้ชายได้กันแล้วก็เด็กคนนั้นพ่อแม่ก็ตั้งใจว่าจะให้ขึ้นไปอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับที่เขาเคยอยู่มาแล้วดังนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็สนิทสนมกับเขาตามประสาเด็กที่มักจะทึ่งคนที่เคยอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองกำลังจะไปเรียนส่วนบุตรสาวของท่านเศรษฐีคนนี้นี่ล่ะเป็นประเด็นเลยทีเดียวเพราะว่าเธอเป็นคนสวยแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชายหนุ่มได้ตกหลุมรักแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากทีนี้เรื่องที่เขาเกิดมารักกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นเกือบจะตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนั้นก็กลายเป็นว่าเขามีรักซ้อนคือมีแม่ค้าขายบุหรี่อยู่ที่ลอนดอนคนหนึ่งแล้วพอมาเจอหญิงสาวคนนี้ก็มารักหญิงสาวคนนี้อีกคราวแรกตอนที่จะพบกันนั้นท่านเศรษฐีก็เชิญครอบครัวของเขาไปเลี้ยงดินเนอร์ที่ตึกใหญ่ในวันรุ่งขึ้นที่ครอบครัวของเขาอพยพไปอยู่ที่นั่นท่านผู้ใหญ่ของเขาก็ได้พบกับผู้ใหญ่ข้างโน้นตามธรรมเนียมคือเคยเจอกันแล้ว
แต่ตัวเขาเองก็มัวแต่รื้อหีบขัดปืนทาน้ำมันไม้คริกเก็ตแล้วก็ทำงานเบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นของสำคัญส่วนตัวของเขาเองก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปเจอกันในการเจอคันวันนั้นก็มีการกินอาหารว่างกันพี่น้องสองครอบครัวก็มาเจอกันไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยทีนี้เวลาที่จะจูงกันเข้าห้องกินข้าวก็เป็นธรรมเนียมที่ลุงเขยของเขาคือท่านเศรษฐีก็จะต้องมาจูงแม่ของเขาส่วนพ่อของเขาก็จูงป้าของเขาเหลือบุตรสาวของท่านเศรษฐีให้เขาเป็นคนจูงเข้าไปนั่งข้างๆกันอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของฝรั่งจากนั้นก็มีการคุยกันตั้งแต่ต้นไปจนปลายคุยกันไปคุยกันมาแหมก็ดูช่างถูกคอกันเหลือเกินถูกคอกันไปเสียทุกอย่างข้าพเจ้าไม่มีความสามารถพอที่จะอธิบายให้ท่านที่ไม่เคยทราบได้ว่าการที่ไปนั่งดินเนอร์มีผู้หญิงสวยแต่งตัวสวยเข้าใจพูดจาดีนั่งอยู่ต่อกันไปนั้นเป็นความสุขพิเศษชั้นใดเพราะความสำราญในเวลานั้นเป็นอันเกินที่ภาษามนุษย์ในโลกนี้จะนำมาชี้แจงได้ไหมด้วยปากหรือด้วยปากกาให้ผู้อื่นเข้าใจซึมซาบได้เมื่อดินเนอร์เสร็จพวกผู้หญิงลุกเข้าไปกินกาแฟในห้องรับแขกพวกผู้ชายเลยอยู่สูบบุหรี่กินกาแฟที่โต๊ะกินข้าวตามธรรมเนียมเวลาที่สูบบุหรี่อยู่นั้นท่านลุงเขยก็พูดกับบิดาข้าพเจ้าถึงเรื่องเก่าแก่บุรุมโบราณแต่พระเดี๋ยวหันมาแลดูข้าพเจ้าแล้วถามอะไรเล็กน้อยบ่อยๆประหนึ่งว่าจะตรวจดูให้แน่นอนว่าข้าพเจ้านั้นดีพอสมที่จะให้ลูกสาวได้หรือไม่บุหรี่ที่สูบกันอยู่นั้นกว่าจะหมดตัวช่างนานจริงๆข้าพเจ้าต้องการจะรีบเข้าไปในห้องรับแขกมากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะจะลุกไปเองก็ไม่สู้เป็นการสมควรด้วยข้าพเจ้าไม่คุ้นเคยกับบ้านนั้นเท่าใดก็นั่งแช่อยู่ดูเหมือนประมาณสักกันเศษแต่ของทั้งหลายในโลกนี้คงมีที่สิ้นสุดไม่ช้าก็เร็วและถึงบุหรี่ตัวยาวๆก็อาจรู้หมดได้เหมือนกันนี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องจับผู้หญิงสองมือก็ได้ฟังสำนวนของนมส.ในการบรรยายแล้วก็พรรณนาความเป็นผู้ชายคนนี้ซึ่งค่อนข้างจะเป็นผู้ชายที่สำอางแต่งตัวดีแล้วก็ท่าทางจะหน้าตาดีด้วยแล้วก็ตอนนี้เขามาปิ๊งกับผู้หญิงคนที่สองผู้หญิงคนนี้จะชื่ออะไรนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีนิสัยใจคอยังไงและความรักครั้งที่สองของเขาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นความรักซ้อนจะประสบความสำเร็จหรือไม่และสุดท้ายเขาจะเลือกใครหรือว่าจะไม่เลือกเลยติดตามได้ช่วงหน้ากับเรื่องจับผู้หญิงสองมือนิทานของนมส.ก็เป็นสำนวนที่ถ้าเป็นสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าสวิงสวายทีเดียวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแต่อาจจะต้องคิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสำนวนภาษาที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็ยังพอจะจับใจความหลักๆได้นะพี่จับหลักได้ว่าจับใจความเกี่ยวกับเรื่องที่จะสื่อหรือว่าต่อให้มีคำยากๆก็ยังพอจะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันหมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะจับหลักได้ว่าคนเขียนช่างเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีอารมณ์ขันเหลือเกินครับผมช่างแซวช่างแซะ
ช่างประชดประชันแล้วก็มีขี้หมันไส้ด้วยนะคะอ่านไปก็อมยิ้มไปสรุปก็คือชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีโลก2ใบน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่รักคนง่ายเหลือเกินกับผู้หญิงคนนี้จะชื่อว่าอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าปกติเนี่ยฟังแต่ทาง YouTube ไม่สะดวกฟังทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไม่แน่ใจว่าเวลาที่ห้องสมุดหลังใหม่อัพไฟล์ขึ้นไปยังเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องรอนานแค่ไหนถึงจะได้ฟังใน YouTube อันนี้ต้องให้คุณจิตรินตอบค่ะพูดตามตรงนะครับคือถ้าจะให้ทำ YouTube ให้ตรงให้ทันกับเรื่องปัจจุบันที่ออกอากาศนะครับคงจะไม่ไหวครับผมก็เลยใช้วิธีการสลับเอาเรื่องเก่าๆที่ไม่เคยออกอากาศหรือว่าออกอากาศไปแล้วนำมาขึ้น YouTube ไปก่อนแล้วก็เรื่องใหม่ๆจะตามมาหลังจากนั้นสัก2-3-4เดือนเลยครับสำหรับเรื่องใหม่ๆที่ลงไปในเว็บไซต์แล้วเพราะฉะนั้นในทาง YouTube เนี่ยครับก็จะมีสลับกันระหว่างเก่ามากๆกับใหม่ล่าสุดถ้าอยากจะฟังใหม่ล่าสุดก็แนะนำให้ฟังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันแหละครับเพราะว่าทาง YouTube นี่ต้องใช้เวลาในการทำวิดีโอนานพอสมควรก็คือทาง YouTubeต้องรอนิดนึงใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการฟังแบบสามารถฟังได้ตลอดเวลาแล้วก็ทันทีที่มีการอัพไฟล์ใหม่ขึ้นอันนี้ก็คือทางเว็บไซต์ใช่ครับแล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะครับผมแต่ว่าทาง YouTube ก็จะมีข้อดีอย่างนึงนะครับคือว่าจะมีตอนใหม่ๆที่ลงใน YouTube เนี่ยทุกวันทุกเช้าแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่ไม่ใหม่มากถ้าอยากฟังเรื่องใหม่ๆก็อย่างที่บอกครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อเลยกับเรื่องจับผู้หญิง2มือนิทานของนมส.นะคะเห็นภาพเลยนะว่ากำลังมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เห็นธรรมเนียมของฝรั่งที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเวลาไปกินข้าวเขาก็จะต้องมีแขกผู้ที่มาเยือนจะต้องสลับคู่กันใช่ไหมเช่นสามีของคนนี้สามีของเจ้าของบ้านจะต้องไปจูงภรรยาของผู้มาเยือนอะไรทำนองนั้นสลับกันและเวลานั่งคุยกันก็ต้องนั่งคุยสลับกันและนั่นก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้ชายหนุ่มคนเนี้ยได้พูดคุยกับลูกสาวเจ้าของบ้านซึ่งถึงแม้ว่าจะเคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็เหมือนกับรู้จักกันใหม่เพราะว่าก็โตกันไปจนกระทั่งแทบจำอะไรไม่ได้แล้วและแน่นอนผู้หญิงคนนี้สวยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อเลยจับผู้หญิง2มือค่ะทีนี้พอเข้าไปถึงห้องรับแขกแล้วเขาก็รีบเข้าไปนั่งข้างผู้หญิงคนนั้นคือลูกสาวของเศรษฐีแหละซึ่งมีชื่อว่าแคโรลีนแคโรลีนคนนี้เป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยเก่งในที่นี้ก็คือร้องเพลงเก่งเล่นหีบเพลงก็ได้ในวันนั้นแคโรลีนเล่นหีบเพลงแล้วก็ร้องเพลงผู้ชายคนนี้ก็เลยเข้าไปช่วยยืนข้างหลังแล้วก็ช่วยพลิกสมุดดนตรีคืออำนวยความสะดวกในการเล่นดนตรีของแคโรลีนพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ถูกพ่อ
ใช้ให้ไปทำธุระทางไกลแห่งหนึ่งไม่ได้เจอกับแคโรลีนตลอดทั้งวันแต่วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปเยี่ยมตอบในการดินเนอร์และตอนที่ไปก็เป็นเวลากินน้ำชาพอดีแคโรลีนหญิงสาวที่เขาหมายปองก็เป็นคนรินน้ำชาแจกแขกแต่วันนั้นมีแขกคนหนึ่งแขกในที่นี้คืออาคันตุกะนะคะชื่อมิสเตอร์มอรินสันมอรินสันเป็นคนหนุ่มในที่นี้ซึ่งบรรยายผ่านสายตาของคนเล่าเรื่องบอกว่าเป็นคนที่รูปร่างขบขันมารับยกน้ำชาเลี้ยงดูอยู่ด้วยก็คือมาเป็นแขกดื่มน้ำชาอยู่ด้วยคนหนึ่งดูท่าแต่แรกก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็มาติดพันแคลอรีนอีกคนหนึ่งการที่มีผู้ชายที่หน้าตาก็ไม่ได้ดูแย่นะคะจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นคนหน้าตาดูดีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าเป็นการบรรยายผ่านสายตาของคนที่หมั่นไส้กันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอีตาคนนี้นี่รูปร่างขบขันแต่จริงๆก็ถือได้ว่าเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาใช้ได้ทีเดียวเอาเป็นว่าเขามีคู่แข่งเขาก็ไม่พอใจเพราะเขาทราบไม่ได้ว่าแคโรลีนจะชอบพออยู่กับคนคนนั้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะรู้จักกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีเขาสามารถที่จะมองออกได้เลยว่ามิสเตอร์มอรินสันชอบแคโรลีนอย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาล่ะในการที่เขาจะเกลียดมอรินสันเหลือเกินไม่ชอบขี้หน้าในส่วนตัวของมอรินสันเองซึ่งก็เห็นได้แบบชัดเจนว่ากำลังหลงรักแคโรลีนอยู่ในส่วนตัวของเขาเองนั้นแน่นอนเขาก็จะต้องไม่ชอบหน้ามอรินสันถึงขั้นที่บอกว่าเกลียดมอรินสันเช่นยาพิษเลยส่วนตัวมอริสันนั้นข้าพเจ้าอาจบอกได้ว่าเพราะเห็นอยู่ได้ง่ายๆว่าถ้าชายหนุ่มกำลังรักผู้หญิงอยู่แต่มีพี่น้องของผู้หญิงเข้ามาขวางแล้วก็เป็นอันตัดทางของเขาในการที่จะประจบประแจงผู้หญิงให้ชอบน้อยเข้าไม่มากก็น้อยอยู่เองเมื่อเวลามอรินสันกับข้าพเจ้าได้รับแนะนำให้รู้จักกันนั้นก็ได้ว่าท่านสบายดีหรือมีความยินดีที่ได้พบท่านและจับมือกันโดยเสียไม่ได้แต่ต่างคนจะได้ต่างรู้สึกยินดีที่ได้รู้จักกันนั้นหาไม่ได้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะกลับบ้านวันนั้นข้าพเจ้าแลดูรู้ได้ว่าการที่มอรินสันรักแคโรลีนนั้นเป็นการรักข้างเดียวถึงที่สุดแคโรลีนจะไม่เกลียดก็คงเป็นแต่เพียงไม่เกลียดเท่านั้นที่จะถึงกับรักตอบนั้นคงไม่เป็นข้าพเจ้าเป็นพี่น้องมีโอกาสที่จะประจบประแจงได้มากกว่าและท่านลุงเขยกับป้าข้าพเจ้าก็คงจะเต็มใจรับข้าพเจ้าเป็นบุตรเขยมากกว่ามอรินสันเป็นแน่เพราะฉะนี้เมื่อข้าพเจ้าเดินมาบ้านข้าพเจ้าจะได้รู้สึกว่าจะแพ้มอรินสันในส่วนแคโรลีนนั้นหาไม่ได้ข้าพเจ้าเดินนึกแต่ว่ามอรินสันคนนี้จะเป็นลูกเต้าเหล่ากอไหนจะมั่งมีหรือยากจนอย่างไรและถ้าเขาเป็นลูกเศรษฐีมีสกุลแล้วท่านลุงเขยกับป้าของข้าพเจ้าจะเห็นเขาดีกว่าข้าพเจ้าไปได้หรือไม่ในเวลากินข้าวเย็นวันนั้นชายหนุ่มก็นั่งตะลึงดูท่าเห็นจะเหมือนกับพิจารณาดอกไม้ที่ตั้งกลางโต๊ะว่าเกิดอย่างไรหรือว่าทำด้วยอะไรหรืออยู่พันไหนคือนั่งทำท่าเหมือนกับใจลอยใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เมื่อบิดาของเขาเห็นเขามีท่าทางตะลึงเช่นนั้นก็นึกประหลาดใจก็เอ่ยถามลูกชายว่าเจ้าในวันนี้เป็นอะไรฮะจึงนั่งนิ่งราวกับตรึกตรองว่าทำอย่างไรจึงจะให้โลกหมุนกลับไปคนละทางได้อ๋อรู้แล้ว บิดาของเขาพูดเท่านั้นก็หัวเราะซึ่งก็ทำให้เขารู้สึกเลือดขึ้นหน้าไปเป็นอันมากปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนั่นเองเขาก็ได้รับจดหมายจากเมเบลเมเบลคนนี้ก็คือแม่ค้าขายบุหรี่อยู่ที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยที่เขาจบมานั่นแหละเมเบลเขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งบนออดแอดบอกว่าจดหมายของเขาหายไปเป็นหลายวันเขาไม่รักเธอเสียแล้วหรือขออย่าให้เขาลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอแล้วก็ขอให้จำเอาไว้ว่าเขารักเธอและเธอก็รักเขาอย่างไรบ้างถ้าเขาทิ้งเธอเสียแล้วเธอจะทำอย่างไรซึ่งเธอก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าถ้าเขาทิ้งเธอแล้วเธอจะทำอย่างไรแต่ในเวลานี้เธอตั้งใจจะคอยเขาคอยเพื่อที่จะให้เขาได้ทำตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อได้รับจดหมายดังนี้ข้าพเจ้าก็ต้องระลึกถึงตำราพิโลโซฟีทั้งปวงที่ได้เคยร่ำเรียนมากล่าวคือชั่งน้ำหนักการที่เป็นอยู่ทั้งสองฝ่ายและชี้แจงเหตุกับตนเองว่าการที่ข้าพเจ้าได้เคยรักใครให้สัญญากับเมเบลเป็นอันเด็ดขาดเช่นนั้นควรแล้วหรือที่ข้าพเจ้าจะมารักแคโรลีนเข้าอีกเวลาที่ข้าพเจ้าลืมเมเบลมารักแคโรลีนนั้นเป็นด้วยข้าพเจ้าได้ห่างจากเมเบลมานานก็จางออกไปเล็กน้อยจะเป็นด้วยข้าพเจ้าสิ้นรักเมเบลแล้วหาไม่ได้แต่ส่วนแคโรลีนนั้นเป็นคนงามไม่มีที่ติแล้วยังมีหนำซ้ำเป็นบุตรผู้มีสกุลที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติด้วยและการที่จะทิ้งแคโรลีนเสียนั้นคล้ายกับทิ้งแก้วหาค่าไม่ได้เสียเหมือนกันส่วนความรักนั้นเป็นการก้ำกึ่งกันอยู่เพราะข้าพเจ้าได้เคยรักเมเบลมานานและการที่รู้จักกันดีไม่ใช่ของเล็กน้อยส่วนแคโรลีนนั้นข้าพเจ้าเพิ่งมาเห็นได้วันสองวันเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีความสัญญาเป็นการใหญ่มีน้ำหนักและถึงข้าพเจ้าจะรักแคโรลีนมากกว่าเมเบลสักเท่าใดการที่ข้าพเจ้าจะทิ้งคำสัญญาและทิ้งเมเบลเสียนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงเมเบลมีใจความว่าการที่เขาไม่ได้เขียนจดหมายมาถึงเธอเป็นเวลาช้านานนั้นเป็นเพราะว่าตัวเขาต้องถูกย้ายบ้านไปจากลอนดอนซึ่งครุกครักเหลือเกินกำลังที่จะเขียนจดหมายได้พอว่างขึ้นมาได้รับจดหมายจากเมเบลจึงรีบตอบกลับไปเรื่องรักใคร่กันนั้นขออย่าได้ฝันเลยว่าเขาจะสามารถลืมคำสัญญาที่ว่าจะแต่งงานกับเมเบลได้เพราะเมเบลเองก็คงจะรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าเขารักเมเบลขนาดไหนและต้องการจะแต่งงานกับเมเบลเพียงใดแต่การที่ต้องคอยอยู่และยังไม่ยอมไปแต่งงานด้วยนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวเขายังไม่กล้าที่จะบอกพ่อให้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าการจะแต่งงานก็ต้องให้พ่ออนุญาตเสียก่อนแต่ถึงอย่างไรในจดหมายนั้นก็ได้บอกให้สาวเจ้าคือเมเบลคอยเขาต่อไปขอให้เมเบลคอยไปเถิดคงจะได้แต่งงานกันในเวลาที่ไม่สู้จะช้านัก
จดหมายที่เขาเขียนไปถึงเมเบลนั้นก็มีใจความย่อๆดังที่กล่าวมานี้ก็คือพูดจาปลอบใจเมเบลไปซื้อเวลาไปเมื่อเขาเขียนจดหมายแล้วก็ทิ้งจดหมายนั้นไปเรียบร้อยแล้วคือทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ไม่นานเขาก็ได้รับจดหมายสั้นๆมาจากแคโรลีนฉบับหนึ่งบอกว่าบ่ายวันนั้นมีคนมาเล่นลอนเทนนิส2คนรวมทั้งแคโรลีนด้วยเป็น3คนยังขาดอยู่อีกคนหนึ่งจึงจะครบสำรับและเข้าใจว่าเขาเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเขาพอใจที่จะไปเล่นด้วยในเวลาบ่าย4โมงแคโรลีนก็จะมีความยินดีเป็นอันมากเมื่อได้รับจดหมายชวนมาจากแคโรลีนเช่นนี้เขาก็เป็นอันอดไม่ได้ใจก็กลับมานึกถึงแต่แคโรลีนว่าสวยอย่างไรพูดจาดีอย่างไรเล่นดนตรีเก่งอย่างไรแล้วก็เลยลืมเมเบลที่เพิ่งจะเขียนจดหมายส่งไปในเวลาไม่นานนักคือเพิ่งจะเขียนจดหมายถึงเมเบลยังไม่ทันไรได้รับจดหมายจากแคโรลีนชวนไปเล่นเทนนิสก็ลืมเมเบลไปแล้วก็เลยสั่งคนที่ถือหนังสือมาว่าเวลาบ่ายสี่โมงเขาจะไปเล่นลอนเทนนิสด้วยตามกำหนดแล้วก็ขอบใจที่มาชวนส่วนคนอีกสองคนที่มาเล่นในวันนั้นคือมอลินสันคนหนึ่งพี่สาวของมอลินสันอีกคนหนึ่งพี่สาวของมอลินสันเป็นคนรูปร่างดีกิริยามารยาทเรียบร้อยแต่เป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยนึงคือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นบางทีเขาก็อาจจะรักอีกคนหนึ่งก็เป็นได้แต่อันนี้คงไม่รักเพราะว่าอายุเยอะไปหน่อยการเล่นวันนั้นก็ต้องมีการจับคู่กันถ้าจะให้มอลินสันกับพี่สาวอยู่ข้างเดียวกันก็จะผิดธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องอยู่ข้างเดียวกับพี่สาวมอลินสันแล้วก็ให้แคโรลีนกับมอรินสันอยู่ข้างเดียวกันซึ่งเรื่องนี้แน่นอนก็ไม่เป็นที่ถูกใจเขาเอาซะเลยเพราะเขาเองก็ไม่ต้องการที่จะทำให้พี่สาวของมอรินสันนี่มาชอบตัวเขาและการที่แคโรลีนกับมอรินสันอยู่ข้างเดียวกันนั้นก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสที่จะให้มอรินสันประจบแคโรลีนให้ชอบพอตัวเองได้ไม่ใช่น้อยวันนั้นเป็นวันที่ลุงเขยของข้าพเจ้าไม่อยู่มีธุระต้องลงไปค้างรอนดอนหรือที่ไหนแห่งหนึ่งก็จำไม่ได้ถนัดบุตรชายก็ไปอยู่โรงเรียนคงเหลืออยู่บ้านแต่แคโรลีนกับป้าข้าพเจ้าเท่านั้นเมื่อมีโอกาสที่จะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนได้ดังนั้นป้าข้าพเจ้าก็ชวนให้พี่สาวมอริสันตัวมอริสันและข้าพเจ้ามากินข้าวเย็นในวันนั้นและเมื่อเลิกเล่นแล้วต่างคนก็ต่างไปบ้านอาบน้ำสวมเสื้อผ้าสำหรับเวลาเย็นไปพร้อมกันเวลาสองทุ่มคือเวลากินข้าวของบ้านนั้นเวลากินข้าวนั้นไม่มีอะไรจะนำมาเล่าเพราะพูดกันแต่แค่เรื่องที่เล่นกันบ่ายวันนั้นและเรื่องสามัญทั้งหลายที่คงไม่มีใครออกสนุกด้วยเมื่อกินเสร็จแล้วมอริสันกับข้าพเจ้าก็หยุดสูบบุหรี่กระดาษคนละตัวแล้วก็รีบเข้าไปในห้องรับแขกที่พวกผู้หญิงเข้าไปอยู่กันพอเราผู้ชายทั้งสองคนเข้าไปในห้องรับแขกสักครู่นึงป้าข้าพเจ้าก็เกิดไม่สบายบ่นว่าเป็นหวัดปวดศีรษะเหลือที่จะทนได้ขอลาไปนอนแต่หัวค่ำขอให้พวกเราอยู่ไปก่อนเท่านั้นแล้วก็ออกจากห้องไปทีนี้ในเวลาที่ป้าออกจากห้องไปนั้นเผอิญแคโรลีนนั่งอยู่สุดห้องข้างหนึ่งพี่สาวของมอรินสัน
ก็นั่งอยู่สุดห้องอีกข้างหนึ่งคือนั่งอยู่คนละฝ้ากันเลยโดยมีโต๊ะตัวหนึ่งกับต้นไม้ตั้งบังอยู่จนเกือบจะเห็นกันไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้ก็จำเป็นที่เขาจะต้องนั่งคุยอยู่กับพี่สาวของมอรินสันคือโดยธรรมเนียมและโดยมารยาทจะต้องเป็นไปดังนี้เพราะว่าเขาอยู่ในส่วนของคนที่รู้จักและก็คุ้นเคยกับแคโรลีนผู้เป็นเจ้าของบ้านเขาก็จะต้องเป็นคนที่ไปนั่งพูดคุยกับพี่สาวของแขกคือพี่สาวของมอรินสันแล้วก็ให้ตัวของมอรินสันไปนั่งพูดคุยอยู่กับแคโรลีนคือถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่กับแคโรลีนก็จะเป็นอันผิดธรรมเนียมไปเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเขาเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้เพราะพี่สาวของมอรินสันก็นั่งนิ่งอยู่ทีเดียวข้างฝ่ายแคลอรีนก็นั่งนิ่งอยู่เหมือนกันการที่พี่สาวของมอรินสันมาเลือกนั่งนิ่งห่างจากแคลอรีนไปนั้นเขาก็เข้าใจเอาเองว่าคงต้องการที่จะให้เขาเข้าไปนั่งพูดคุยด้วยเพื่อที่จะเปิดทางให้น้องชายได้มีโอกาสพูดคุยกับแคโรลีนได้โดยสะดวกนั่นเองก่อนที่พวกเราจะลากลับนั้นป้าข้าพเจ้ากลับเข้ามาในห้องรับแขกอีกบอกว่าไปนอนหลับตาบนเก้าอี้ยาวสักหยีบนึงปวดศีรษะก็ค่อยหายไปจึงกลับลงมาเป็นอันทำให้ข้าพเจ้าสิ้นโอกาสที่จะได้พูดกับแคโรลีน2ต่อ2ในคืนวันนั้นรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์มารดาข้าพเจ้าไปวัดเวลากินข้าวกลางวันก็มีข่าวมาเล่าว่าได้ไปพบกับป้าข้าพเจ้าที่วัดและเมื่อกลับมาด้วยกันป้าก็เล่าว่าเมื่อคืนวันเสาร์นั้นมอริสันได้พูดจาไหว้กราบแคโรลีนขอให้มั่นกับเขาและแต่งงานกันในเร็วๆด้วยตัวป้าเองก็ไม่เห็นขัดขวางอะไรที่จะเอามอริสันเป็นบุตรเขยเพราะว่าเขาก็เป็นคนดีเป็นลูกผู้ดีไม่มีเสียหายอะไรเลยตัวแคโรลีนเองยังไม่ตกลงยินยอมพร้อมใจด้วยแต่ป้าข้าพเจ้าเห็นว่าต่อไปก็คงตกลงกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้กับตอนหน้าของเรื่องจับผู้หญิงสองมือนิทานของนมส.ค่ะเราทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะครับผมแม่มีลุ้นมีลุ้นครับมีลุ้นทั้งคู่เลยใช่คู่ขี้กันมาเลยทีเดียวคือแม่ของแคโรลีนซึ่งเป็นป้าของเขาก็ไม่รู้ครับว่าเขาเองเนี่ยแอบชอบแคโรลีนใช่รู้แต่ว่าอีตามอรินสันเนี่ยมาชอบแล้วก็มาจีบอย่างชัดเจนแน่นอนล่ะใช่แล้วมอรินสันก็เสนอตัวอย่างเปิดเผยว่าคือขอมั่นก่อนเลยครับก็คือมอรินสันนี่ไปขอลูกสาวเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เข้าตาผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ก็อ่ะโอเคไม่มีอะไรเสียหายดูดีซะด้วยเหลือแต่แคลอรีนนี่แหละค่ะที่ไม่ออกเหนือออกใต้ว่าชอบมอรินสันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะแม่ของแคลอรีนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อไปก็คงชอบไปเองใช่เอาละสิแล้วพระเอกของเราจะเป็นอย่างไรนะคะแต่พระเอกของเราก็มีเมเบลอีกคนหนึ่งใช่เพิ่งจะส่งจดหมายไปหาเมเบลแมปบอกว่าเมเบลรอก่อนนะฉันยังรักเธออยู่ฉันยังอยากแต่งงานกับเธอเธอก็รู้ไม่ใช่หรอแต่ว่าตอนนี้ติดที่พ่อยังไม่กล้าบอกพ่อว่าเราเนี่ยจะแต่งงานกันเธอรอไปก่อนนะส่งจดหมายปั๊บได้รับจดหมายจากแคโรลีนชวนไปเล่นเทนนิสปุ๊บไปเลยลืมเมเบลไปเลย
นี่แหละค่ะจับผู้หญิงสองมือนะคะว่าแต่ว่าจะจับได้ไหมติดตามต่อตอนต่อไปค่ะสำหรับครั้งต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะคะครับผมค่ะตื่นเช้ามารอได้เลยไหมคะได้เลยครับเจอกันทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์นะครับที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของห้องสมุดหลังไมค์พบกันใหม่ตอนหน้าเรื่องจับผู้หญิงสองมือนิทานของนมส.วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง